คือเราเดินจากแยกบางลำพูนะครับตอนนี้เราก็เดินลัดเลาะไปที่ถนนข้าวสารนะครับหลังจากนั้นก็เดินมาตรงบริเวณด้านนี้แล้วนะครับด้านนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นเนื่องจากว่ารถเยอะนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปตลาดน้ำที่นครปฐมอ่ะแล้วก็มาขึ้นรถตรงนี้แหละ556เราข้ามถนนตรงนี้เพื่อนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับไป3ยอดดีกว่าเนาะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปที่บริเวณ3ยอดแล้วนะครับตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพของทุกคนดีเลยก็คือเนี่ยฝั่งตรงข้ามด้านโน้นก็คือจะเป็นถนนข้าวสารที่เราเดินมานะครับเราหรือว่าเราจะเดินเข้าไปดีว่าจะขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ก็แบบอยากเดินดูเผื่อว่ามันมีอะไรอ่ะไปเดี๋ยวพาไปเดินดูแล้วกันแต่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือเราเดินมาด้านในนะครับอุ้ยมีเจอคาเฟ่น่ารักน่ารักเนี่ยเจอคาเฟ่น่ารักน่ารักนะแล้วเราก็เราต้องเดินตรงไปอ่ะทุกคนเพื่อที่จะไปไอเนี่ยไปรถไฟฟ้ามหานครเดินตรงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอ่ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็จบแล้วนะไม่ต้องลำบากเดินด้วยนะแต่คือฟิลแบบเฮ้ยฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์มันถ่ายไม่ทันแน่เลยอ่ะมันแบบจะไม่ได้เห็นบรรยากาศรอบข้างสรุปก็คือ6 โมงกว่าแล้วใครก็จะมาเปิดร้านรอเขาก็ปิดร้านไปหมดแล้วโอ้ยนี่ไงร้านค้าทีไวไฟอ๋อสันเฉพาะเสือเขาปิดหมดแล้วถนนมหันนบนี่สันเฉพาะเสือนะครับแต่ว่าปิดไปแล้วนะอุ้ยร้านค้าเขาร้านค้าของกินไก่ย่างหมูหยองหมูหยองโชคดีหมูหยองโชคดีกินวันนี้โชคดีชาติหน้าอุ๊ยล้อเล่นหยอกหยอกอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ร้านแถวเนี้ยอะไรนะไอ้เผือกหิมะเผือกอะไรสักอย่างอ่ะอร่อยนะเฮ้ยอันนี้เป็นโรงแรมเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะโรงแรมเหรอตีน่ารักอ่ะน่ามาพักเดี๋ยวขอแบบว่าหาสถานที่ในการที่แบบไปนอนกันก็คืออยู่กรุงเทพนะแต่ว่าก็อยากไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่แบบที่พักของตัวเองอ่ะอยากแบบว่าไปนอนโรงแรมแล้วก็ไปหาเดินเที่ยวอะไรเงี้ยฟีลแบบมาเที่ยวกรุงเทพ2 วัน 1 คืนอย่างงี้นะเหมือนประมาณว่าแบบถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็จะไปเดินเที่ยวแถวไหนอะไรเงี้ยนะทำอย่างนั้นวิ่งข้าวตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครจังหวัดแห่งของกินดูของกินเยอะมากตรงนี้ของกินเยอะมากเลยอะร้านน้ำตรอกนาวาโอ้ปลาต้องโกเสวยเราเคยซื้อกินแล้วนะครับ ถามว่าบอกทำไมบอกเฉยๆปลาต้องโกเสวยเราเคยกินแล้วนะครับ คือเคยกินบางเมืองทีแบบว่าคนก็จะบอกว่าวิ่งทำไมถึงไม่ซื้ออันนี้กินพลาดแล้วเว้ยเขาเคยกินแล้วเกิดมาอายุขนาดนี้แล้วอ่ะกินหลายอย่างแล้วคืออยู่แต่ละวันก็ไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยๆไม่ได้อมเหงื่อเฉยๆเนาะก็กินข้าวบ้างกินขนมบ้างอยู่คนก็ชอบว่าอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินอันนี้ก็
แบบเดินผ่านไปไม่กินไม่รู้หรือว่าอันนั้นของดีโอ้เขาก็เคยกินแล้วดอกอันไหนที่ยังไม่เคยกินก็จะซื้อกินอยู่อันนี้ที่เคยกินแล้วก็จะไม่ซื้อแล้ว เดินอุ้ยมันก็ไกลอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยใครมาข้าวสารก็คือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกคนจริงๆอ่ะสั้นมาแบบไม่ได้มาทางนี้หรอกคือสั้นมาทางอื่นแต่ว่าก็กลับมาทางนี้ไงกระซ่วงกระซ่วงงะฮอดไทยอันนี้คือมันจะเป็นสี่กั๊กเสาชิงช้าใช่ไหมใช่สี่กั๊กเสาชิงช้านะครับถ้าเรามองไปทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเจอเสาชิงช้าอยู่เห็นไหมอุ้ยบรรยากาศสวยอยู่เลยเขาก็เลยถ่ายรูปเนาะสีกักเสากระทรวงมหาดไทยขณะนี้นะครับทุกคนเรากำลังพาท่านเข้าสู่โอ้ยอะไรละลอยมาใส่ตาเนี่ยใครผัดกะเพรากี่ผัดกะเพราลอยเข้าตาขณะนี้เรากำลังยังไม่จบเรากำลังพาท่านเข้าสู่ที่ไหนล่ะตอนนี้ถนนอะไรล่ะเนี่ยอุ้ยแล้วก็ว่าอยู่เสียงอะไรเดี๋ยวก่อนนะเธอรู้สึกว่ามือถือเราจะชาร์จแบตไม่เข้ามือถือก็เอาใจตัวเองเนี่ยดูดิมือถือก็เอาแต่ใจตัวเองอย่างมากอย่างไม่เลยเดี๋ยวเรียบร้อยไปคือเดิน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 ก็ได้ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเนี่ยสรุปคือมันเสียงอะไรก็ไม่ได้สนใจรูปคือเสียงมือถือชาร์จไม่เข้าถ้าเราใช้บางทีแบบถ้าสายชาร์จมันไม่ค่อยดีหรือว่า อุปกรณ์การชาร์จมันแบบไม่ดีหรือเสียบไม่แน่นอะไรเงี้ยมันก็จะชาร์จไม่เข้าแล้วมันก็ดังแป้งๆแป้งๆแป้งๆอย่างเงี้ยเดินไปเดินยาวๆไปวัดนี่ไงลานที่คนมาเยอะๆอิ่มในเมืองแต่ว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วคนหายหมดแล้วคนหายหมดแล้ววัดนะครับวัดนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รถไฟฟ้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนเลิกงานด้วยเพราะว่าเลิกงานเสร็จปุ๊บก็จะไปกินข้าวส่วนมากก็เลยจะไม่ค่อยได้กินเวลาไปถ่ายคลิปก็จะไม่ค่อยได้กินนอกสถานที่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวตอนค่ำก็ต้องไปกินข้าวที่บ้านอยู่ดีก็เลยไม่ได้กินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะกินเล็กๆน้อยๆนะขนมนมเนยนี่ก็วันนี้ก็กินช็อกโกแลตปั่นไปแก้วนึงจะถึงหรือยังนะใกล้แล้วมั้งตรงนั้นน่ะเห็นรถวิ่งสวนกันอยู่ปุ๋ยด้านข้างนี่ก็มีแบบว่าร้านของกินอยู่นะเป็นอ๋อนี่เป็นโรงแรมเหรอหลอดวัดราชบพิตรนะครับหลอดวัดราชบพิตรแต่ว่าเอาจริงนะถนนกรุงเทพมหานครนะเป็นถนนที่กว้างใหญ่ไพศาลมหาสมุทรเทียบไม่ติดเลยทีเดียวแต่ว่าสมมติเรามี1 2 3 4มี4เลนจอดรถไปแล้ว2เลนนะจอดรถ2เลนเหลือใช้จริง2เลนแต่จริงๆแล้วอะถนนบ้านเราอะเนี่ยดูดิ4เลนนะคือถ้ารถวิ่งนะไม่ติดแทบจะไม่ติดเลยแต่ว่าดูเห็นไหมจอดเขาจอดรถ
มันก็เป็นช่วงเย็นแล้วโอเคช่วงเย็นแต่ว่าช่วงกลางวันจอดไหมจอดเช้าจอดไหมจอดมันก็เลยบอกว่าพื้นที่ในการแบบวิ่งมันน้อยนะอย่าว่าแต่ในกรุงเทพเลยต่างจังหวัดก็ไปเจอมาเหมือนกันต่างจังหวัดบางที่คือจอดแบบว่าโอ้จากถนน2เลนเหลือเลนเดียวอ่ะเหลือเลนเดียวคือเลนตรงกลางอ่ะแล้วรถต้องจะไปจะมาก็คือต้องหยุดชะลอรอกันน่ะที่เราเดินอยู่ถนนเฟื่องนครนะครับอันนี้คือเราต้องเลี้ยวซ้ายได้หรือยังล่ะหรือว่าเราต้องเลี้ยวทางไหนอ่ะทางนี้บ่สูทางนี้แหละโอ้โหพูดเลยว่าจากข้าวสารเดินมาที่3ยอดอ่ะอย่าเดินเลยเราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดินเล่นๆเดินพาคนเดินดูบรรยากาศเล่นๆตอนค่ำๆเดินดูแสงไฟตอนนี้คือเหนื่อยหายใจไม่ทันพี่บ้าบออะไรอ่ะดอกบำบัดนะครับดอกบำบัดไอ้นี่เหรอคือว่าตอกบำบัดล่ะโหอันนี้คือโรงแรมอะไรแบบเยอะแยะอยู่นะโอ้โหนึกว่าฝนตกไม่ใช่นะจ๊ะน้ำนึกว่าฝนตกแต่ไม่ใช่จ้ะเป็นน้ำเสียจากชั้น2แล้วก็ลงมาข้างหน้างงมากจะเริญกรุง1นี่ไงจะเริญกรุงซอยที่1นะครับจะเริญกรุง1เริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับจะเริญกรุงซอย1นะครับคือตอนนี้รู้ไหมว่าตอนนี้เป็นไข้อยู่นะคือตอนนี้เหมือนเราเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาแล้วก็แบบว่ามันตากแดดตากลมตากแล้วก็ไปนอนตากแอร์อีก3วัน2คืนนะมันก็เลยแบบว่าไข้ขึ้นวันนี้ก็กะว่าจะมาแบบว่านั่งเล่นๆมาเดินเล่นๆแบบนิดๆหน่อยๆก็กลับมันไม่นิดหน่อยเลยอุ้ยตรงนี้เฉลิมกรุงสวยมากเฉลิมกรุงโอ้ไฟกูจะถ่ายเฉลิมกรุงก่อนไฟสวยมากเนี่ยแยกเฉลิมกรุงนะฮะกูตอนนี้รถยังไม่มาถ่ายได้เป๊ะๆเลยนะเนี่ยว้าวสายไฟสวยมากเลยอ่ะไฟอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับรถไฟฟ้าแล้วมันยังไม่ถึงมันต้องไปอีกหรือเปล่าเนี่ยใช่เราต้องเดินไปอีกจากแยกเฉลิมกรุงตรงนี้ต้องไปอีกโอ้ตุ๊กว่าแฟนดูว่าแฟนไม่ใช่ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บกลับไปคือไข้ขึ้นนอนสมนะนี่คือไม่ยอมเป็นไข้นะจริงๆอ่ะร่างกายมันจะเป็นไข้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่ากลับมาคือแดดมันร้อนมากเลยต่างจังหวัดที่ไปมาแล้วก็แบบขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดทั้งวันแล้วก็ตื่นเช้านอนค่ำนอนตากแอร์ตื่นเช้าไปตากแดดอีกอะไรเงี้ยคิดไปแล้วว่าแบบต้องป่วยมันต้องเป็นไข้แน่เลยมันแบบขนาดนี้แล้วมันร้อนจัดอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บก็พยายามจะเป็นเสียงก็เปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นก็ไม่ยอมบอกว่าไม่เป็นแล้วก็ออกมาเดินสรุปออกมาเดินนี่แหละกลับไปไข้แตกแน่สาย8ลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์อุ๊ยนี่ไปสาย8ได้นะคนลาดพร้าว
แฮปปี้แลนด์สาย8มันผ่านจตุจักรด้วยนะผ่าน MRT ลาดพร้าวด้วยนะเขาเลี้ยวขวาหรอไม่เขาตรงไปอ๋อไปรถไปรถสาย8ก็ได้เนี่ยจากสามยอดตรงนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อถึงแล้วรถไฟฟ้า MRT อุ๊ยแต่ก็น่าไปสาย8เหมือนกันนะไปใต้ดินเหนือรถเร็วทันใจถึงบ้านเลยฟึ๊ดจบถึงแล้วสถานี3ยอดนะครับอู้ดี3ยอด